สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถูกอีกแล้วเฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันบันดาลเลขวันที่16ธันวาคมสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16ธันวาคมมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ก็ถูกอีกแล้วหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิมเฟี้ยวฟ้าวก็ได้โพสต์ทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยระบุว่ากราบปู่ย่าพญานาคทุกตระกูลที่อยู่เคียงข้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109กราบบารมีนาคบวกบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์กราบวันเกิดเดือนเกิดของพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109องค์นี้ที่ช่วยสานสร้างพญานาคค่อยๆสวยสมบูรณ์ขึ้นอิมซื้อเลขวันเกิดของพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109คือวันที่11ธันวาคมแต่เลขวันเกิดท่านไม่ออกแต่ไปออกเลขข้างหน้า377ทุกอย่างนี้ล้วนแล้วแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรทุกประการและเลข70เป็นเลขที่ข้าพเจ้าได้ฝันไว้ซึ่งหลังจากที่เฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ